อรุณสวัสดิ์วัน 11. 11 11นะครับคุณผู้ชมครับกับแบร์ไตไลฟ์สดทันดีที่มีเรื่องเช้านี้จะในรายกาตรงนัดกันแล้วนี่บอกว่าเมื่อคืนไม่ต้องเดิกไม่ต้องไปตามหมายตีหนึ่งนะครับตามเวลาสหรัฐก็คือวันที่1นึ่งอขออภั11เดือน11นะครับอันนี้ถ้าในเวลาสหรัฐเนี่ยจะเป็นวันที่10แต่ว่า ตีนหนึ่งไทยนีย่ผมเบอไปหมดลมะเมื่อคืนมันก็นอนน้อยเหมือนกันนอนไป5ชั่วโมงกว่าเนื่องด้วยมีบทความที่ต้องจบนะฮะในเวลาประมาณเที่ยงคืนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้ถ่างตานอนเหมือนกันบรรณาธกการเทคนิคของแบร์ไตนะครับเอกพลชูเชิดได้ทําการมอนิเตอร์ข่าวนี้แล้วก็สรุปทั้งหมดทุกสิ่งอันเพื่อเล่าความวันมอ์ติ้งอีกหสิ่งนะยังไม่หมด คุณผู้ชมครับจากการเปิดตัว iPhone 12ก่อนหน้านี้ไปนะครับปกติก็เป็นงานเรียกว่าสุดท้ายปลายปีก่อนที่ Apple จะไปขึ้นงาน Worldwide Developer Conference ในต้นปีแต่ก็เอาเป็นว่างาน Apple Event 10ทับ11ตามเวลาสหรัฐนะแต่ว่าเวลาไทยก็เลขสวยเลย11ทับ11เนี่ยตอนตีหนึ่งเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่จะเผยนะครับหนึ่งสิ่งที่เผยนี้เราจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกัน แน่นอนแหละพลาร์ทแรกก็คือ CPU ตัวใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดย Apple เองนะครับ mm hmm. เรียกว่า Apple Silicon chip M 1ก็เป็นปฐมบทเนาะปฐมบทของการจะทำ CPU ใช้เองจะเลิกทาส Intel อว่าง่ายแต่สุดท้ายนะแม่ผลของการทำ Keynote เมื่อคืนนี้ก็เรียกว่าเลิกแล้วค่ะไม่เต็มตัวนะครับยังคงมีเยื่อใยเหลือไว้ซึ่งความรักซึ่งอยากจะมีรุ่นท็อปเป็น CPU Intel อยู่ กับ Macbook Pro นะครับพาร์ทที่ 2, 2> mm hmm. จะเป็นเรื่องของ Mac OS Big Sur mm hmm. ก็เป็น OS ตัวเวอร์ชันใหม่นะ mm hmm. ที่เรียกว่าปรับมารับกับสถาปัตยกรรมของ CPU Apple Silicon M1 นี่แหละแล้วก็เรื่องที่3 mm hmm. ก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ mm hmm. ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไล่กันไปนะครับตามความลำดับความสำคัญกันเลยทีเดียวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะมีทั้ง Macbook Air แล้วก็ Macbook Pro จะบอกว่าฟังชิพแล้วเกินคาด ในหลายจุดหลายมุมมองแต่พอเห็น Product ผิดคาดผิดคาดตรงไหนครับก็คือตามคาดนั่นแหละนะถ้าจะอธิบายก็คือหน้าตามันกลับเหมือนเดิมทั้งนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้าวิเคราะห์ว่าเมื่อ CPU หน้าตาสถาปัตยกรรมเปลี่ยนไปน่าจะทําให้ Form Factor หรือเรียกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของมันเปลี่ยนด้วยเพราะว่ามันต้องจัดระเบียบอะไรกันใหม่ใช่ไหมเวลาเอามาเรียงอยู่บนมาเทอ,อร์บอร์มาจัดตัวชิปเซตต่ตางๆเนี่ย แต่กลับกลายเป็นว่า Apple ก็เลือกใช้หน้าตาเดิมๆโลกเหมือนเด็กอีกแล้ว <c oughs> กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วหน้าตาเหมือนเดิมนะครับประสิทธิภาพนะ่ยดีขึ้นแน่ไม่งั้นมันจะเปิดตัวเป็นรุ่นใหม่ไม่ได้แต่ก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ที่ค้างตึงมาอย่างยาวนานนี่แหละเซอร์จอนาทันไอฟ์ลาออกไปก็เพราะเหตุผลว่า Apple โดยทีมคุกเนะี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทําดีไซน์ใหม่ๆเลยเนะี่ยสมัยสตีฟจ็อบนี่มีความท้าทายอยู่บ่อยๆเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันเรื่อยๆแต่ว่า ทีมคุกเองก็เก่งเรื่องบริหารจัดการซัพพลายเชนผลิตไงให้ได้เยอะที่สุดในในเรียกว่าผลกําไรต่อหน่วยมากที่สุดฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าตาละยังไงสาวกแม็กก็ต้องรับได้นะแฟนแม็กคือแฟนแม็กยังไงก็ยอมเอาเป็นว่าไม่มีการเปลี่ยนหน้าตาแถมราคาก็ไม่ได้ถูกดังคาดนะครับวันนี้ผมเชื่อว่า700กว่าท่านที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะอยากฟังว่ามีอะไรบ้างอ่ะเราสรุปกันเร็วๆนะฮะเพื่อให้ประหยัดเวลากัน เดินทางเช้านี้ของทุกท่านนะครับสวัสดีก่อนคุณเมตตาคุณอาร์ตคุณบัณฑิตคุณสุพสินนะครับคุณธีรพัฒนนะครับอ่าตื่นเช้าทีเดียวนะตื่นมาทาอะไรนะคุณธีรพัฒนนะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เข้ามาทักกันมาได้ผมจะเข้าภาพกันเลยเพื่อให้ดูว่าการเปิดตัวเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งเป็นยังไงนะครับอ่ะผมก็ตื่นตาไปพร้อมคุณผ,ผู้ชมเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูอ่ะไปพร้อมกันเลยครับฟาบนีครับ เปิดตัวจากโลโก้นะครับ Apple นะครับซึ่งสอดใส่สีสันไว้ตามธีมการเปิดตัวครั้งนี้ one more thing หรืออีกหนึ่งสิ่งยังไม่จบนะปกติเป็นวลีเด็ดของ Steve Jobs ที่พูดทุกครั้งเวลา k y y นต e นะครับเปิดตัวสิ่งต่างๆเนี่ยเขาจะเซอร์ไพรส์ด้วยการเก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้ตอนท้ายและพูดว่า one more thing คนทั้งฮอก็จะเ hey ฮเลยทีเดียวยังคงรอดอุโมงค์สายรุ้งตัวนี้อยู่นะครับก่อนพัน Apple Steve Jobs Theater แล้วก็นี่แหละครับ Apple Loop ก็คืออาคารปฏิบัติการหรือยานแม่ของ Apple นะครับก็เป็นการเปิดตัวที่เรียกว่า new normal อ่ะเนาะไม่ต้องมีเวทีไม่ต้องมีการเชิญสื่อมวลชนจากทั่วโลกมาก็ใช้กระบวนการคือถ่ายทำให้มันเนียบหน่อยแล้วเอาจริงๆ Apple ก็ถ่ายทำสิ่งเหล่านี้เนียบขึ้นเรื่อยๆนะครับเี่ยะฮะเปิดเข้ามาในโถงอันนี้ไม่ใช่ แอป l ปไอคอนสยามนะ <laughs> เอาเป็นว่าโต๊ะเติร์แบบเดียวกันแหละนะน่าจะเป็นทาวน์ลหรือห้องประชุมของเขานะครับหรือจะโรงอาหารก็แล้วแต่มิสเตอร์ทีมคุกนะครับ mm hmm. จะเรียกว่ามิสเตอร์แอปเปไม่ได้แล้วเพราะว่าคนเรียกไม่อยู่แล้วโดนัลด์ทรัมป์เขาเรียกไว้มิสเตอร์แอปเปลนะครับเอาเป็นว่าทีมคุกก็ออกมาพูดคุยนะครับความน่าตื่นเต้นของสถาปัตยกรรมอาร์คือต้องอธิบายก่อนว่า Apple Silico n เนี่ย เคยถูกพูดถึงมาโดยตลอดว่าใช้สถาปัตยกรรม ARM เป็นตัวพื้นฐาน ARM เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีบนมือถือชิปทั้งหมดที่เราใช้บนมือถือเนี่ยมันมาจากสถาปัตยกรรม ARM นะครับเคยจําได้นะว่าหัวเว่ยผลิตชิปเองใช่ไหมแต่ว่าพออเมริกาแบรนดหัวเว่ยส่วนที่จะใช้ไม่ได้ด้วยก็คือสถาปัตยกรรม ARM ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องตัดตัดแขนตัดขากันเลยท,ทีเดียว เอาเป็นว่า Apple Silico อนในการเปิดตัวครั้งนี้แปลกหน่อยไม่ได้มีการพูดถึงสถาปัตยกรรมอา m มในครั้งนี้เลยแต่เราก็ยังเชื่อนะครับว่ามันมีพื้นฐานจากอา m มเพราะว่าไม่งั้นจะพัฒนาชิปจากศูนย์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องต่อยอดพื้นฐานมาจากอารมแน่นอนเพียงแต่เหตุผลที่ Apple เลือกที่จะไม่พูดก็เพราะว่าต้องการที่จะเคลมให้มันเป็นของตัวเองในที่สุดแหละหรือในอนาคตอาจจะสร้างได้ที่เรียกว่ามาจากศูนย์เลยจึงไม่เคลมกัน พูดถึงสถาปัตยกรรม ARM ในครั้งนี้นะครับ Apple ใช้คำว่าพัฒนาแบบซุ่มๆมา10ปีแล้วนะกว่าจะมี Apple Silicon ในวันนี้แล้วก็ Mac นะครับก็จะสามารถหยิบใช้ชิปที่มีพื้นฐานเดียวกันกันกบ iPhone iPad มาใช้ได้ด้วยใน iPhone เนี่ยตัว A ใช่ไหมครับใน iPad เนี่ยตัว A เหมือนกันนะตอนนี้เป็น A14 Bionic ใช่ไหมแต่ว่าถ้าฝั่งของอ Macbook เนี่ยขอใช้ตัว M แล้วก็เริ่มต้นจากเลขหนึ่งใหม่เลยนะครับทีนี้ในชิป M1 นี้มันมีอะไรถือเป็นชิปสำหรับคอมพิวเตอร์ตัวแรกของ Apple ที่ทำเองนะครับเดิมเนี่ยถ้าในคอมพิวเตอร์จะใช้ของ Intel นะของ Intel ก่อน Intel ก็มีมีเหมือนกันผมจำไม่ได้ว่าถ้าในประวัติศาสตร์วันนั้นใช้ของใครนะหรือใายของตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยสถาปัตยกรรม ARM ให้ประสิทธิภาพต่อวัต สูงกว่าแล้วก็รวบรวมเอาโมดูลหลายๆอย่างไว้ในชิปเดียวกันนะครับจากเดิม Mac Intel เนี่ยนะก็ต้องแยกตัวควบคุมแล้วก็แยกแรมออกมานอกชิปแต่ว่า M1 เนี่ยรวมแรมอยู่ในชิปเดียวกันเลยครับ Dram อ่าในส่วนของนี่เดี๋ยวดูภาพนิดนึงเนาะขอคุยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว CPU ก่อนนะเดิมเนี่ยมันเป็น Power PC ก่อนที่จะมาเป็น Intel จับมือกับ Intel มาเป็นทศวรรษแล้วอยู่ๆวันนี้จะเลิก Intel แต่เลิกไม่ขาดนะเดี๋ยวผมบอกว่ามันจะมีเทียไหนรุ่นไหนบ้างเอาเป็นว่า DRAM เนี่ยรวมเข้าไปในชิปเดียวกันเลยส่งทําให้การส่งข้อมูลคุยกับหน่วยประมวลผลเนี่ยทำได้เร็วขึ้นไอ้เรื่องพวกนี้ระยะทางเพียงมิลลิเมตรเดียวเนี่ยหรืออะไรที่จับชิดขึ้นมาอีกนิดเดียวเนี่ยก็ช่วยทําให้ความเร็วมันเร็วขึ้นนะครับแสดงสั เขาภัยสถาปัตยกรรมนี้เขาเรียกว่าเป็น u n i f i m d Memory a r อา t ์ติเทก็คือทำให้ GPU คือหน่วยประมวลผลกราฟิกแล้วก็ CPU หน่วยประมวลผลสามารถใช้หน่วยความจำร่วมกันได้แล้วก็มี Thunderbolt กับ USB4 Controller ในตัวโอ้โหหมายควาว่าไอตัวช่องที่เสียบต่างๆจากภายนอกเนี่ย มันคุมอยู่ในตัวนี้เลยครับมันไม่ต้องไปมีอุปกรณ์รับมันหรือคอนโทรเลอร์ตัวควบคุมจากภายนอกมันอยู่ในตัวมันนี้แหละฉะนั้น M1 นี่ก็สร้างบนเทคโนโลยีการผลิต5นาโนเมตรอันนี้ตาค้างเหมือนกันในขณะที่ Intel ยังทำ9นาโนเมตรอยู่และ AMD เหนือชั้นฉีกชนะไปในปีที่แล้วด้วย7นาโนเมตรวันนี้ Apple ผลิต5นาโนเมตรทำให้มีทรานซิสเตอร์อยู่มากถึง10,600ล้านตัวนะครับโอ้โ,อโอ ไอ้ของพวกนี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอยู่แล้วแต่ท่านทราบเนอะไอ้เทคโนโลยีของชิปหรือเวเฟอร์ต่างๆตัวแผ่นเนี่ยมันทํามาจากทรายนะทรายในทะเลนี่แหละนะครับก็เรียกว่าผ่านกระบวนการสกัดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากทีนี้เป็น CPU แบบ8แกนสมองนะก็คือออกตาคอนะครับ AMD เนี่ยก็ต้องเร่งเหมือนกันปีนี้ AMD ก็จะทำ AMD ใหม่เนี่ยนะคาดว่าไรเซนเนี่ยเป็น5นาโนเมตรเหมือนกัน แต่ว่าวันนี้ Apple ก็ประกาศความเป็น5นาโนเมตรได้อย่างเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับทีนี้แกน4แกนประสิทธิภาพสูงถ้าแยกเป็นแกนแกนเดียวก็จะเป็นแกนที่เร็วที่สุดในโลกจริงๆคำว่าเร็วเนี่ยมันก็คือคำโขดเนาะแต่จะให้รู้ว่ามันเร็วที่สุดในโลกมันต้องดูสัญญาณนาฬิกาปรากฏว่าการเปิดตัว Apple Silico n m 1ครั้งนี้ไม่มีการเคลมสัญญาณนาฬิกานะครับพยายามเข้าไปรื้อค้นในเว็บ Apple แล้ว ก็ต้องยอมรับว่าพูดว่าเร็วที่สุดในโลกเฉยๆแต่ไม่บอกว่ากี่จิกะเฮิร์ตเอาเป็นว่า4แกนนี้ประสิทธิภาพสูงแต่ถ้าแยกแกนเดียวถึงจะเรียกว่าเร็วที่สุดในโลกส่วนอีก4แกนนะครับก็เป็นแกนประหยัดพลังงานก็เน้นอีกว่า CPU ตัวนี้มีมีประสิทธิภาพต่อวัตสูงที่สุดก็เลยทำให้ประสิทธิภาพเท่ากับ PC เดิมโดยใช้พลังงานแค่1ส่วน4่ความหมายคือว่าจะเอาสเปคเท่า PC แต่พลังงานจะน้อยกว่า4เท่า นะสี่เท่านะคือใช้แค่หนึ่งใน4ี่ก์ารจอในตัวมี8แกนเหมือนกันเป็น g p u ที่มีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่ Apple เคยสร้างมาแม่คำนี้มันเป็นคำขายเนาะทีมคุกชอบพูดอยู่แล้วนะครับ splendid oh is the best in the world whatever after and forever and we wish forever อะไรก็ว่ากันไปไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดผมร้อเองเอาเป็นว่ามี n o r r o l engine 16แกนนะครับก็คือ16แกนสมองสำหรับการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะคำนี้คุณจะได้ยินอีกนานเลยคำว่า n o r r o l engine หรือความที่มัช i ีนมัน l e a r n i n g แล้วมันให้ความรู้สึกเป็นเป็นธรรมชาตินะ n o r r o l engine นะมีอยู่16แกนนะั้นเหลือเชื่อเหมือนกันนี่คือสเปคของเรื่องของ cpu นะครับอะทีนี้พอมี cpu ใหม่ ตัวอันนี้คือหน้าสรุปอ่า Apple ทําสวยมากในะเรื่องพวกนี้งานอาร์ตนี่เราไม่เคยเราไม่เคยใช้คําว่าแตะต้องหรือแซะได้แต่อ,อย่างใดสวยจริงๆนะฮะก็เอาเป็นว่าสรุปภาพว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เสริมให้นิดหน่อยก็จะมีเรื่อง Advanced Image Signal Processor กับ CQO Enclave อันนี้ก็คือมันหาความปลอดภยัยเดี๋ยวไปว่าเลยทีทีนี้สิ่งที่จะต้องมาด้วยจากการมาถึงของ CPU ใหม่ก็คืออะไรครับ ติ TikTok, TikTok, TikTok. ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก OS นไรครับระบบปฏิบัติการเพราะว่าระบบปฏิบัติการทำงานตามชุดคำสั่งของ CPU Mac OS ก็เลยมีการปรับปรุงเป็นเวอร์ชันใหม่ชื่อว่า Big Sur นะครับ Big Sur สกด S U R นะถามว่าคำคำนี้มายังไงก็ยังเป็นสถานที่อยู่จากยุคเสือแมวกระต่ายอะไรไปเรื่อยเนี่ยก็ <c oughs> เป็นว่ายุคสัตว์สีเท้าเนี่ยนะครับที่ทำเป็นความเร็วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นชื่ออุทยานแห่งชาติมาพักนึงใช่ไหม เราเห็น Mac OS ในหลายๆชื่อนะที่เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับสวนเก็บอุทยานเท่านั้นเลยล่าสุด Big Sur ครับนี่แหละครับพื้นที่นี้อยู่ในแคลิฟอร์เนียเอามาตั้งเป็นชื่อของ OS นะตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับครั้งนี้ทำเพื่อที่จะปรับปรุงการทำงานของ M1 ให้เต็มที่ขึ้นฉะนั้นการใช้ชิปใหม่ให้มีประสิทธิภาพตัว OS ก็ต้องพัฒนาขึ้นมารองรับเราเห็นอะไรบ้างจาก b i g s u ซ บิ er ๊กเบวก M1 ก็ทำให้แม็สามารถจะเปิดเครื่องได้ทันทีหลังจากหลับอยู่ก็เหมือนอัลล็อกไอโฟนอ่ะกดปุ๊บเปิดเลยไม่บูตเปิดแอปก็เร็วขึ้นแล้วก็ทำงานก็เร็วขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเปิดจากสภาพหลับนะครับการหลับก็คือไฮเบอร์เนตถูกไหมล่ะปกติมันก็จะมีเวลานิดหนึ่งแต่ตอนนี้เปิดปุ๊บมันปรึ่งมาเลยฉะนั้นผมก็เชื่อว่าผู้ใช้แม็ก็คงจะไม่มีใครต้องแบบ เทิร์นออฟแบบลักษณะเดิมอ่ะคือมันปิดปุ๊บปิดฝาลงไปมันหลับเลยแล้วก็เปิดใหม่มันก็เปิดเลยนะครับเนี่ยก็เป็นภาพที่ที่ทำได้ดีนะฉะนั้นต่อไปยุคสมัยของโน้ตบุ๊กมันเหมือนมือถือละนะมันเหมือนมือถือกดปุ๊บแล้วก็เปิดตื่นขึ้นมานะครับในส่วนของระบบการจัดการพลังงานนะเขาว่าทํามาอย่างดีเพราะว่า M1 มีแกนประหยัดพลังงานเพิ่มเข้ามาก็เป็นหน้าที่ของ OS ในการจัดสรร ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นจริงนะเขียนนั่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต้องรับกันอไวไ้ง่ายส่วนฮาร์ดแวร์ Verify b o o t และอื่นๆนะครับก็จะมีเข้ามาใน M1 นะครับการ Verify ก็คือการตรวจสอบการปลอดภัยอ่ะความปลอดภัยของเครื่องนะครับตรวจสอบอุปกรณ์เมื่อบูตต่างๆนะซึ่งตรงนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าจะซ่อมยากหรือเปล่าอาจจะเหมือน iPhone 12นะนะถ้าเสียต้องส่งให้ Apple ซ่อมเท่านั้นคุณไปซ่อม ช่างนอกร้านนอก,กไม่ได้เพราะว่าเอาง่ายฮาร์ดแวร์มันล็อกมาคำว่าฮาร์ดแวร์ v วอร f ฟ b o o ูนี่ก็คือต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญน,นะผมก็อน่้ามั่นใจนะซึ่งผู้เชี่ยวชาญน,นั้นก็จะเป็นสิทธิ์เฉพาะ Apple เท่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมัดระบบนิเวศของตัวเองให้ล็อกอยู่กับตัวเองจริงๆแม้เสียส่งซ่อมยังต้องใช้ ช่างของ Apple นะครับท้งนีนน้นั้นมาก็มีข้อดีอ่าสมมุติว่าเสียแล้วไปไปเคลมหรือเสียแล้วไปซ่อมจะโดยการเสียใช้เงินมหาศาลจาการหลุดประกันแล้วเนี่ยไม่มี Apple Care a p เนี่ย Apple ก็จะเอาชิ้นส่วนที่ซ่อมไม่ได้เนี่ยกลับไปรีไซเคิลอย่างเป็นระบบอ่าอันนี้อันนี้ผมว่าดีนะครับทีนี้อ่าในเรื่องของการโชว์นะครับ Final Cut โปรนะครับโปรแกรมตัดต่อสุดยิดเนี่ยชื่อดังเนี่ยนะครับก็เป็นของ Apple เองนี่แหละ ซื้อกิจการเข้ามาแล้วก็มาฝังอยู่กับของตัวเองอย่างแยกไม่ออกล้มีการโชว์ว่าไฟน l ค u t โปรสามารถจะเรนเดอร์ได้เร็วขึ้น6เท่าสำหรับโปรแกรมที่ใช้บน macOS Big Sur ก็จะมี2รูปแบบนะครับเอาแบบแรกก่อน universal app แอปที่พัฒนาขึ้นใหม่ compile ไฟใหม่เลยนะการ compile ไฟก็คือเขียนแล้วก็พอร์ตไปอยู่บนเครื่องอะไรไว้ง่ายนะครับอันนี้จะต้อง รันได้ทั้งเครื่องที่ยังคงเป็น Intel อยู่นะเพราะว่า Apple ยังไม่ได้เลิกขายมาสซะทีเดียวเดี๋ยวผมจะบอกว่า Intel ยังอยู่ในรุ่นไหนเนาะแต่เป็นว่าของเก่าอ่ะคนที่ใช้ Apple Macbook ที่เป็นชิป Intel เนี่ยยังต้องรันได้นะครับกับ Apple Silicon ที่เรียกว่า m p m p e f i ไฟมาโดยเฉพาะในแอปเดียวกันอย่าง Adobe นะครับก็พัฒนา Lightroom จะออกเดือนหน้า แล้วก็ Photoshop จะตามมาที่สามารถที่จะรันบน Apple Silicon ได้ซึ่ง Apple ก็ออก d Definition ว่าไอ้คำว่า Universal App เนี่ยจะต้องรันได้ทั้งคู่มารันใน Apple Silicon ใหม่และยังเป็นันในเครื่อง Apple Silicon เดิมส่วนแอปแบบนี้จะมีประสิทธิภาพที่ดีสุดนะฮะเมื่อใช้งานกับ Apple Silicon แม่ยังแอบขายของก็แน่นอนแหละเนื่องจาก CPU มันเป็น CPU สไตล์โมบายมันเริ่มมาจากมือถือ มีพื้นฐานเป็นสารประเดรกยากรอามไม่ใช่กามขอโทษผมยังเบอร์อยู่เลยวันนี้นอนน้อย5ชั่วโมงกว่าเองเอาเป็นว่าสถารปตยกรรมอาร์มเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า Apple Silicon จะต้องรันได้ดีนะครับรันได้ดีอันนี้ถือเป็นเรื่องน่าสนใจนะ Final Cut Pro ผม,มอยากเห็นเพราะว่าเดิมเนี่ยผมไปซื้อ Mac Pro ไอ, 3, อ้สามแสสองะไอ้ที่แกะโชว์คุณผู้ชมอะเครื่องเรียกว่าที่ขูดชีทเนี่ยสรุปไม่เร็วนะครับ ผมก็งงมากเลยทั้งนั้นที่โมดิฟายเครื่องมาค่อนข้างแรงและแพงมากเนี่ยเอาเป็นว่ามารันโปรแกรมการตัดต่อก็ยังมีแฮงก์โชมีการแหลกโชอยู่ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูซิว่าถ้า Final Cut Pro มารันบนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ Rosetta 2อันนี้เป็นอีกหนึ่งแบบของรูปแบบซอฟต์แวร์นะครับก็คือจะเอาแอปเดิมเนี่ยมารันผ่านตัวแปลงก็คล้ายๆอิมูเลเตอร์ยอย่างเงี้ยนะ ทำให้การทำงานบนชิป M1 เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้อง c o m p พล์ไฟล์ใหม่แต่ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์จะน้อยลงอันนี้ Apple พูดเลยนะและแอปบางตัวอาจจะใช้ไม่ได้นี่อันนี้ต้องทราบตรงกันนอกจากนี้นะักพัฒนายังสามารถเอาแอปจาก iPhone iPad แปลงมาใช้บน Mac ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันอยู่บนรากฐานสถาปัตยกรรม ARM เหมือนกันแม้ไม่พูดเราก็รู้เรารู้ว่ามันเกี่ยวกับ ARM แน่นอนตัวนี้นะครับไม่งั้นมันจะต่อยอดออกมาเป็นแอป ชิปของตัวเองได้เร็วขนาดนี้ไม่ได้เป็นว่าคุณมีความเสี่ยงเหมือนกันนะในการซื้อชิปตัวใหม่ว่ามันอาจจะรันไฟล์หรือโปรแกรมเก่าของคุณในบางตัวไม่ได้อันนี้เขาต้องเรียกว่าคอนดักไว้นิดนึงนะมีดอกจันไว้หน่อยว่าคุณมีความเสี่ยงกับเรื่องนี้นะครับนักพัฒนาสามารถเอาแอปจาก iPhone iPad มาแปลงทำได้ฉะนั้นจะโหลดจะโหลดตัว MacOS Big s u r ได้ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน ในอเมริกาครับฉะนั้นในไทยเนี่ยอย่าคิดว่าพรุ่งนี้ฮะวันที่13ครับวันที่13เวลาไทยเนาะวันนี้11 11็อช้อปปิ้งไปก่อนเข้า Lazada s h o p ป e ีและอ e ีคอมเมิร์ซไซต์ต่างๆโอ้โหลดถูกมากเซ็นทรัลเซ็นทรัลนี่ก็จัดหนักนะอย่าลืมเซ็นทรัลนะเขามี JD c e เซ็นทรอลเขามีเว็บเซ็นทรอลอ่าเดี๊พาร์ตเมนต์สโตร์อยู่อย่าลืมเขานะ เขาก็ยังเป็นห้างเก่าแก่ของไทยแล้วนะแล้วเขาก็ทําได้ดีเรื่อยๆอย่าลืมไปดู11 11เนาะเอาเป็นว่า macbook ที่ออกมามีอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันอ้าวไปดู macbook air กันก่อนเลยครับโน้ตบุ๊กสุดบางเบาที่เปิดตัวสมัยซิปจ็อบมีชีวิตด้วยหน้าตาบางๆนะครับหยิบออกมาจากเรียกว่าซองกระดาษ a4 ก็เป็นภาพที่จำกันได้เนาะ ขนาดเครื่องก็เลยยังเท่าเดิมครับแมดูขัดแย้งเนาะชิปใหม่ทํำไมขนาดเครื่องเท่าเดิมวะเอาเป็นว่าเครื่องเท่าเดิมนะครับสิ 12. อุดอ่าขออภัยหนึ่กิโลยีก้านะครับหนึกิโลกรัมก็จอ13.3นิ้วเหมือนเดิมเหมือนสเปคหน้าตาเดียวกับ MacBook Air Intel ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ แต่ด้วยชิปของ M1 Apple ก็เคลมว่าเร็วกว่าเดิมนะจ๊ะ3.5เท่ากราฟิกเร็วกว่าเดิม5เท่าไม่มีพัดลมเลยทำให้เครื่องนี้เงียบกริบอ้าวอันนี้ต้องปรบมือสิเลิกมีพัดลมนะครับหมดยุคสมัยของการมีเสียงหึ่งหอนะฮะแช่ความร้อนอยู่ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ทำงานกับไฟล์ 4K ProRes ได้ก็คือเอา MacBook Air ไปตัดต่อไฟล์ 4K ลื่นนั่นแหละอ่ะ อันนี้จะดีกับยูทูบเบอร์อย่างมากถือว่าเป็นการอัปเกรดสายตาผู้ชมด้วยเนาะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นตัดงานไวตัดงานเร็วเขาจะตัด 1080p Full HD กันเขาจะไม่ค่อยไปตัดตัด 4K กันหรอกเพราะว่ามันเรนเดอร์นานฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาเคลมว่า 4K ProRes นะก็คือเป็นตัว Resolution ระดับมืออาชีพอะสามารถจะตัดได้ลื่นแล้วก็ มาขิงกันอีกว่าเร็วกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปในท้องตลาด98%นะจ๊ะแม่นะครับไปเทียบกับรุ่นไหนล่ะเออไปเทียบกับรุ่นราคาเดียวกันบ้าล่ะกล้าป่าล่ะ,ละ,ะส่วนใหญ่ก็ไปเทียบกับรุ่นเริ่มต้นอะไรประมาณนี้ก็เลยได้เลขเว่อว่สัก98%้าบปซไม่ถูกนะราคาครั้งนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะผิดคาดหักปากกาเซียนผมควรนะที่คิดว่าเดี๋ยวใช้ชิปตัวเองแล้วราคาจะถูกลงผมถามใส่กล้องเนี่ยมองตาผู้ชมเนี่ย a p p เปิยันเคยขายของถูกเป็นหรอครับไม่มีนะฮะเอาเป็นว่า Neural Engine นะครับใช้ชิป M1 ก็เลยทำให้ Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยทำงานเร็วขึ้นอย่าง Final Cut Pro สามารถจะ r รีเฟรมง่ายๆนะครับก็คือเปลี่ยนสัดส่วนวิดีโอจาก16:9ต่อเป็น1:1ต่อได้โดยวิเคราะห์เฟรมว่าจะครอปตรงไหนแสงมาต,ตื้อตื้อ ตือตือดึดตือดึดดึดตือดึดดึดโอ้โหกราฟิกแบร์ไต่นี่ยิ้มเลยฝ่ายตัดต่อยิ้มมีความสุขวีรพลมานากล้ายิ้มมีความสุขเพราะอะไรครับปกติเนี่ยเวลาพวกเราจะนําเสนอสองไซส์เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไซส์บนจอเนาะไซส์แนวตั้งเนี่ยซึ่งปกติเราใส่ในไอจีไซส์แนวสี่เหลี่ยมคือย่อลงมาหน่อยสี่ถ้าเลขหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยสัดส่วนมันจะพอดีกับเฟซบุ๊กเนี่ยยังเหลือปุ่มคอมเมนต์ไลค์แชร์ให้อยู่เนี่ย แล้วเราก็ไปใส่ใน YouTube เป็น1 6บต่อ9เนี่ยบอกตรงนะว่าเรามีชั่วโมงการตัดต่อหรือการทํางานทั้งๆมากแต่ทั้งนี้ก็เพราะอะไรเรารักผู้ชมอ่ะเราอยากให้คุณผู้ชมดูหลายแบบอ่ะคนมีจอทีวีก็มีแอป YouTube ก็จะได้ดูเต็มจองเข้าไปคนดูมือถือก็จะได้มาลูดดูง่ายๆแบบแนวตั้งไม่ต้องกลับจอเพื่อให้คุณไม่ต้องเมื่อยกับจอเสียแคลอรี่ตรงนี้เรายอมเสียแคลอรี่มากกว่า <c oughs> โอ้โหเราทุ่มเทสรรพกํำลังการตัดต่อหลายไซ เอาเป็นว่าทุกสิ่งอย่างนี้จะง่ายขึ้นแล้วครับด้วย m a ชชีนเล e ร์นิ่งที่อยู่ใน n o u r a l Engine ในชิป m 1ทำให้การร f r a m e หรือการปรับไซส์จาก16:9ต่อเป็น1:1ต่อวิเคราะห์เฟรมเลยว่าครอบตรงไหนโอ้โหไม่ต้องไปเสียเวลาจัดหน้าจัดตาเองอีกต่อไปคุณผู้ชมโดยทั่วไปจะเข้าใจหัวอกเรื่องนี้ของเราไหมเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่เป็นสายตัดต่อจะยิ้มนะครับ เอาละครับ SSD Solid State Drive นะครับก็หน่วยบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสนั่แหละแต่ว่าไม่ต้องไม่ใช้จานหมุนเนาะเร็วขึ้น2เท่าจากเดิมกล้องเอ้ยแบตสิแบตท,ท,ทนขึ้นนะครับสามารถจะท่องเว็บได้ถึง15ชั่วโมงแล้วก็ดูวิดีโอได้18ชั่วโมงด้านกว่ารุ่นเดิม6ชั่วโมงอ่านี่คือผลประโยชน์ของการจัดสรรพลังงานเพียง1ใน4ของชิป M1 นี้ส่วนกล้องหน้าอา้าวขาถอนใ,ใจได้ไหม เขาตอนใ,ใจว่ายังคงเป็น 720p อยู่เหมือนเดิมนะครับเศร้าอ่ะเข้าสู่ยุควิดีโอคอลกันแล้วอ่ะเราอยากมีกล้องหน้าชัดๆอ่ะเนี่ยผมก็ต้องไปหาซื้อกล้องต่างหากมาเนี่ยแล้วก็เอาจริงๆกล้องเว็บแคมเนี่ยเฮ้ยทำไมมันข้าไปพันแปดสิบไม่ได้พันแปดสิบมีมีในรุ่น MacBook สีดำอ่ะใช่ไหม ไอ้สีดํานั้นนะ่ะทำพันแปดสิบให้ใช่ไหมไอ,โไอ้โทษไอ้ตัวโทษเดิมไอ้แม็กซ์ไอ้แม็กซ์สีดำเนี่ยทำพันแปดสิบให้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าแพงไม่จริงเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่พันแปดสิบมาแม่เสียดายเนาะเจ็ดสองศูนย์พีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาอ้างว่าใช้ ISP ไม่ใช่ผู้ให้บรกิการอินเทอร์เน็ตนะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพรไวดเดอร์เป็น Image Signal Processor นี่แหละที่เมื่อกี้นี้เราเห็นกราฟิกแล้วเดี๋ยวมันมาต่อกัน ตัวชิปใหม่ M1 นี้ทำให้สัญญาณรบกวนในภาพน้อยลงครับการตรวจจับหน้าก็เลยทำได้ชัดขึ้นแม่ขนาดนั้นมี noise reduction นะลด noise ลดเกณฑ์ในภาพนะครับ dynamic range ให้ระยะดีขึ้น improve เรื่อง white balance ฉะนั้นหน้าไม่เหลืองแล้วก็มี ML ก็คือ machine learning นะมา enhance face detection จับหน้าดีกว่าเดิมอ่ะก็หวังว่า เดี๋ยวลองจริงกันแล้ว image signal processor จะทำให้ 720p ดูดีกว่าเดิมนะครับมาพร้อมจอ13นิ้วแล้วก็รองรับมาตรฐานสีกว้างที่เรียกว่า DCI P3 นะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานเนาะปรับปรุงจากรุ่นเดิมมาแล้วก็พร้อมพอร์ตชาร์จ Thunderbolt นะครับอ้าวขออภัพอร์ต Thunderbolt นะไม่ใช่ชาร์จแล้วก็มีพอร์ต USB มาให้4พอร์ตเ๋ยวนะ Thunderbolt กับ USB c นะเวอร์ชนะัน4เนี่ยให้มา2พอร์ตเท่าของเดิมแม่เสียดายแล้วก็อัพให้นะ USB เนะี่ยเอาเป็นเวอร์ชัน4ไปเลยนะครับไม่ต้องไป3.0 2.0กันอยู่เวอร์ชัน4ไปเลยส่วนหัวชาร์จก็ USB C นะครับก็ Apple ยอมรับสภาพแล้วละ่ะนะก็ต้องใช้มาตรฐานโลกเขา USB C 30วัตต์ครับ ยังคงเหมือนเดิมนะครับส่วน Macbook Air นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยนะหมายความว่าโมเดลนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยนะครับรุ่นที่1ใช้ชิป Apple M1 ซึ่งมี GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิก7แกนอยู่รุ่นเดียวมี RAM 8 g b ความจุ256 g b ราคาประกาศหน้าเว็บไทยละ32,900บาทตาตา,ตา33มีทอนก็ไม่ถูก ไม่ถูกราคาก็วางตำแหน่งราคาเกณฑ์เดิมนะครับ iPhone 12ที่ตอนแรกตื่นเต้นกับเลขเหรียญพอมานั่งเช็คดูราคาไรก็ไม่ถูกมีตารางชาร์จออกมาในแบตไตเรียบร้อยแล้วเอาจริงๆรุ่นเก่าเปิดตัวถูกกว่าน,นี้อีกตอน iPhone 11นะแต่เดนี้เอาชิป Apple M1 แบบ GPU 8แกนนะครับ GPU 8แกนนะกราฟิกประมวลผลแบบเยอะหน่อยนะ RAM 8 g ิความจุ512กิอันนี้มากกว่า รุ่นที่แล้วเท่าหนึ่งนะเรื่องความจุ ssd นะราคา41,400บาทครับก็4 1่0มื่นหนึ่มีทอน600้อยแต่ในไทยขึ้นเว็บไว้แล้วแต่ยังสั่งไม่ได้นะครับผมบอกตรงนะผมก็เห็นใจคู่ค้านะอย่าง Citibank, scb k bank ub o B นะที่เขาก็มาเรียกว่าทะลึ่ง0%ยาวนาน10เดือนนะเอาจริงๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อตกลงกัน Apple ก็ยอมจ่ายดอกเบีย้ยให้ธนาคารนะคราว่าเอาจริงๆแล้วศูนเปอร์เซ็นในความเป็นจริงไม่มีอยู่นะครับแต่ว่าค่ายธนาคารต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นเหมือนจุดเด่นตรงนี้ใต้ราคาของ a p p เ e เนี่ยก็ยอม s ัซ s i d i z งบ marketing มาด้วยนะเพราะว่าเอาจริงๆมีผลต่อผู้คนมากเลยในการซื้อของในศูนเเนเดือนเนี่ยผมเองเนี่ยยังศูนเนเดือนเลยคือเวลาผมไม่ได้มีทัศนนะชอบผ่อนแต่ ถ้าซื้อสดได้คือมีตังก่อนแล้วค่อยไปซื้อเนี่ยอันนี้มันดีที่สุดมันคือพอเพียงใช่ไหมแต่พอเห็นสูงไ่เซนสิบเดือนเนี่ย why not ทำไมจะไม่แบ่งจ่ายล่ะนี่เมื่อมันไม่ได้มีการจ่ายอะไรเพิ่มไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยตรงนี้ก็เป็นมุมมองที่ช่วยทําให้ Apple ออนไลน์ขายดีมากๆนะครับขายดีมากๆเลยอ่ะเรามากันที่ macbook pro 13นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลประโยชน์จาก apple m1 ความสามารถของ cpu ใหม่นี้อ้า น้ำหนักขนาดเท่าเดิมจ้าก็าคือหนึ่งจุดสี่กิโลแม่อุตสาหชิปใหม่ขนาดเท่าเดิมจ้าใช้ชิป m 1เหมือนไอ้ m 1ไม่เหมือนสิใช้ชิป m 1เหมือนแอรน,น,นะครับเมื่อสักครูน่นี้ต่างกันตรงที่มีพัดลมทำให้การรีดประสิทธิภาพเยอะกว่าแม่อุตสาห์บอกว่า m 1บน macbook air ไม่ต้องมีพัดลมเพราะว่า cpu มันระบายความร้อนได้ดี สุดท้ายก็ต้องมีอยู่ดีเพราะมีแล้วประสิทธิภาพเยอะกว่าเห็นไหมเห็นความในตรงนี้ไหมว่ามันคืออะไรอันเนี้ยมันก็คือสุดท้ายมันก็ต้องการพัดลมนั่นแหละแต่พอใส่พัดลมเข้าไปไอพอไม่ใส่เนี่ยมันก็ทางานได้อ่าแต่ประสิทธิภาพระดับหนึ่งจะดีขึ้นก็คือมีการระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น MacBook Pro ก็ยังมีเสียงพัดลมอยู่นะครับแต่ก็แน่นอนพัดลมเขาก็ออกแบบมาดีนะก็ไม่ได้ดังแบบแบบสาบ้านแปดบ้านเหมือนสมัยก่อน เอาเป็นว่า Apple c l เคลมนะครับว่าเร็วกว่ารุ่นเดิมไป2.8เท่าโดย GPU หน่วยประมวลผลกราฟิกเร็วกว่าเดิม5เท่าและเร็วกว่าโน้ตบุ๊กในระดับเดียวกันทั่วไปนี่ต้องมีวงเลยว,ว่าทั่วไปด้วยนะ3เท่า Machine Learning เร็วขึ้น11เท่าจากรุ่นเดิมอ่าอันนี้ดีนะครับแบตอยู่ได้17ชั่วโมงสำหรับการท่องเว็บนะครับแล้วก็ดูวิดีโอได้20ชั่วโมงโอ้โหมากกว่าเดิมอีก10ชั่วโมงเลยีเดียว ทำให้เป็น Macbook ที่มีแบตท,ทนที่สุดเท่าที่เคยทำมา <laughs> The longest battery life ever in a Mac <laughs> นี่สุดยอดจริงๆ <c oughs> นึกเสียงตอนเขาทิมคุกพูดเนี่ยผมเข้าใจเลยนะว่าต้องพูดด้วยความาลภูมิใจขนาดไหนนะทีนี้อากล้องนะครับแทบล้มอะแทบล้มทั้งนั่งเลยทีเดียวก็คือ720เหมือนเดิมครับ กล้องหน้านะครับแม้จะเป็น MacBook Pro ก็ยังให้กล้อง720เฮ้ยแต่เอาเป็นว่าเคลมว่าภาพจะดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี ISP นะครับตัว Image Signal Processor นะส่งสัญญาณภาพดีกว่าเดิมไว้ง่ายเนาะแล้วก็มี Touch Bar มาให้นะครับตั้งแต่รุ่นล่างสุดแล้วเนาะไม่ต้องไปรักพี่เสดาย,ายน้องแล้วความเป็น Touch Bar เป็นกราฟิกที่อยู่บนปุ่มคนะีย์บอร์ดเนี่ยมาเลยนะครับก็ถือเป็นเรื่องดี ส่วนพอร์ต Thunderbolt นะครับ USB 4ก็ให้มา2พอร์ตก็เหมือนกันแล้วก็หัวชาร์จ USB 4ขนาดให้มาเยอะหน่อย61วัตต์อ้าวปบมืออย่าลืมเอาไปชาร์จกับ iPhone นะ iPhone จะเร็วพวดพลาดเลยแต่แบตจะเสื่อมเร็วหน่อยนะ <c oughs> คือฟนะ้าชาร์จเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันทำให้แบตมันเสื่อมด้วยนะมันเสื่อมง่ายขึ้นเมื่อวานนี้ผมไปงานบางจากเป็นงานที่กล้าทุบหม้อข้าวโชว์ชาวไทยอะ แล้วก็ชาวโลกด้วยเพราะว่าบางจากผู้กลั่นและขายน้ํามันเนี่ยประกาศปฏิวัติพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้าโอ้โหก็เป็นว่าง่ายๆะนะก็คือต่อไปนี้ฉันจะลงทุนในเหมืองแร่ลิเทียมลงทุนในบริษัททําชาร์จเจอร์ที่ชาร์จรถได้ภายใน5นาทีลงทุนในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อวินมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศอะไรเงี้ยนะคือ โอ้โหประกาศวิสัยทัศน์อะสเกลใหญ่อะมามาใหญ่เลยมาเตรียมเตรียมเลิกอะเตรียมเลิกน้ำมันะนะก็ผมก็ถามคุณชัยวัตรซีอของบางจากตรงๆว่าคิดว่าไรายได้จะมาแลบกันปีไหนเพราะว่าคุณจะต้องไปยอมลดรายได้เดิมและเพิ่มรายได้ใหม่เนี่ยในเชิงวันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาไม่ยอมแน่คุณชัยวัตรคำนวณไว้ปี2025ไม่นานนะจ๊ะไม่ถึง5ปีนะครับ2025นะครับ บางจากก็จะมีนี่แหละ Everlasting Battery นะจะทำให้พลังงานแบตเตอรี่มันดีที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์การใช้ยวดยานพาหนะในยุคต่อไป mm hmm. เดี๋ยวไปอ่าน Facebook mm hmm. ผมแล้วกันเขียนไว้ค่อนข้างยาวผมว่ามันเป็นประโยชน์เนาะเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างลเลยเลยตั้งชื่อว่าวินโนนี่เพื่อพี่วินไม่ต้องมีนี่เพราะว่าวินโนนี่เดิมทีจ่ายไปเนนะี่ยขับไปเติมน้ํามันไปเสียค่าซ่อมไปเสียค่า ปาถาไปต่อไปนี้เช่าเอาไม่ต้องไปซื้อแล้วก็เสียมาเปลี่ยนนะแล้วแบตก็โยกไปยกเปลี่ยนตามตู้ล็อกเกอร์ที่จะวางไว้ตามปั๊มบางจากนั่นแหละเอา้ากลับมาเรื่องของเรา mm hmm. ไฟฟ้าเนี่ยพอมันชาร์จเข้าไปในแบตเนี่ยแบตท,ที่รับความแรงความไวของฟ้าชาร์จิ้วปัจจุบันซึ่งคนเองคนส่วนใหญ่ก็ต้องการมันอยู่แล้วแหละเราต้องยอมรับว,ว่ามันเสียไซเคิลไซเคิลเนี่ยในหนึ่งแบตเนี่ยมันชาร์จได้พันครั้ง แต่พอมันมีลักษณะฟาชาร์เข้ามาเราต้องยอมรับว่ามันจะน้อยกว่าพันครั้งนะครับต่อก้อนนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบตเรื่องแรงต่างมันจะเป็นตัวกําหนดชีวิตของอุปกรณ์ด้วยเพราะคนส่วนใหญ่พอแบตเสื่อมก็คิดว่าเครื่องห่วยแล้วก็โยนทิง้งแต่แท้จริงแล้วถ้าคุณแค่เปลี่ยนแบตนะเครื่องกลับมาเร็วเหมือนเดิมนะกลับมาดีเหมือนเดิมนะนี่ผมยังทึ่งนะว่าไอโฟนสิบเอ็ดเนี่ยไม่ได้วางบอมมาซะเท่าไหร่นะเหมือนรุ่นในอดีตนะว่าพอแบตเสื่อมแล้วลดสัญญ,ญาณนาฬิกาของการโปรเซสลงนะอันนี้นี่ แบตเสื่อมลงแล้วไม่กล้าทําแบบนั้นแล้วเพราะมีคนจับได้ปีก่อนปีนี้ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องซื้อ iPhone 12ก็ได้เพราะว่า iPhone 11มันยังดีอยู่ถูกไหมล่ะมันยังไวอยู่อ่ะโดยปกติเนี่ยถ้าจาก10มา 10s มาเนี่ยหรือแม้กระทั่ง8หรือย้อนไปยุค4ยุค5เนี่ยพอออ OS ใหม่มันเหมือนทําบอมเลยมันจะมาทําให้สัญญาณนาฬิกาในเครื่องทํางานช้าลงเพราะาแบตมันเสื่อมลงด้วยค่ะลูกสาว hello hello good morning พ่ออยากพ่ออยากไปส่งหนูที่โรงเรียนมากเลยแต่พ่อไม่ได้ไปวันนี้พ่อจัดรายการสรุปเรื่อง macbook ใหม่หนูต้องการ macbook ใหม่ไหมหนูคงไม่ต้องการเพราะอะไรอ่ะหนูมาบอกคุณผู้ชมแล้หนูต้องการไหมหนูไม่ต้องการเพราะหนูมีอะไรคะ iPad ดหนูมี iPad air ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วอันนี้คุณพ่อส่งเสริมการศึกษาแม้ว่าด่าเขาแต่ก็ซื้อนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้เอารีไปเถอะจ้ะนะแพงที่สุดก็นี่แหละ magic keyboard แต่ว่าอยู่นี่ชอบใช่ไหมคะ เดี๋ยวติดตามคลิปที่ผมจะอธิบายเรื่องวิธีการเปิด iPad ให้ลูกนะครับครั้งแรกคุณจะต้องมี Account ที่ Parental Control นะหรือพ่อแม่ควบคุมจัดการต่างๆได้เป็น Account เด็กนะครับเรียนให้มีความสุขนะคะลูกสาวทั้งสองทีนี้ก็ในแง่ของราคาครับอ้าวกลับมานะครับ Macbook Pro ที่ใช้ Apple M1 บวกแรม8 g ิความจุ256 g ิจะอยู่ที่ราคา 42,900บาทแต่แต,ต่43 0 0มมีทอนและชิป Apple M1 กับ Macbook Pro รุ่น RAM 8G กิกความจุ 512G กิกกล่าวคือดีขึ้นในแง่ความจุ49,900บาทแต่แต่50,000มีทนอนเฮ้ยผมว่าไม่ค่อยแฟร์นะพี่ดการตั้งราคาเพราะว่าถ้าย้อนไป Macbook Air เนี่ยไอ้512ิกิกที่เพิ่มขึ้นจาก2 5 6 g ิกิกเนี่ยมันเติมไม่กี่พันหนึ่งนะ อ๋อแต่มันมีเรื่อง GPU มันดีขึ้นด้วยอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นวิธีวิธี Apple เป็นเมีย Apple ต้องอดทนอ่ะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องเอ่อจริงๆเนี่ยมันจะมี MacBook Pro รุ่นที่ใช้ CPU Intel ด้วยนี่ใช่ไหมเดี๋ยวบอก่อเอกพลอยู่หลังจอช่วยดูให้พี่นิดนึงมันจะมี MacBook Pro ที่เป็น CPU Intel อ่ะคือ Apple อยากจะเลิกกับ แฟนคนนี้แต่ก็ยังใช้คำว่าอะไรอะ่ะยังยังยังเสียดายอินเทอยู่ยังคงใส่อินเทมาให้อยู่นี่มีอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวช่วยเปิดราคาพี่ดูนิดนึงนะถ้าทันเนาะแต่ทีนี้ครับมีอีกหนึ่งอุปกรณ์วออ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  more thing นี่เปิดทันไปดีโปรเซสเซอร์ t n t e o Core i5 นะครับแล้วก็ค o r e i5 แบบ q quad Core นะครับก็ทั้งคู่แหละความเร็ว2 g กิกแล้วก็มี Intel Iris Plus Graphics อันนี้ก็ Intel ก็ เปิดตัวได้ดีนะไอ้ตัว iris นะเนี่ยเนี่ยราคาห้าหมื่นเก้าก็หกหมื่นหกเก้าร้อยอันนี้ยังเป็น intel อยู่ก็มีทางเลือกให้ถ้าชอบแล้วก็สั่งได้เลยเอ๊ะหรือมันเป็นมันเป็นรุ่นเก่าเปล่าหมายความว่ามันขายไปแล้วหรือเปล่ามาถึงสั่งได้เลยไงลองลองเลื่อนลองมาดูซิว่าปุ่มเลือกมันเป็นสีน้ําเงินเข้มอ่ะใช่แปลว่าอันนี้มันมีของอยู่แล้วใช่ไหมเป็นรุ่นปัจจุบันนี่แหละยังคงขายอยู่ไงคือ สิ่งที่เราจะต้องทวนคุณผู้ชมคือยังคงขาย Intel อยู่แต่ในเชิงการออกใหม่เนี่ยก็จะเป็น M1 เป็นต้นไปล้นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยังตัดใจไม่ลงต้องเคลียร์สินค้าเก่าในสต็อกแม้สัมพันธภาพจะสิ้นสุดลงแต่สต็อกนั้นสำคัญที่สุดต้องเคลียร์สต็อกก่อนนะครับอ่ะมาที่ Mac Mini ครับ Mac Mini การใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของ Mac ไม่ได้มีทางเลือกเฉพาะ iMac เท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากจะซื้อแค่กล่อง Mac Mini คล้ายๆกล่องทีวีขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยเหมือน Apple TV ไซยักษ์เนี่ย Mac ตั้งโต๊ะก็กลับมาใช้ Apple Silicon เหมือนกันนะครับซ p u ก็จะเร็วขึ้น3เท่าจากรุ่นเดิม GPU ก็จะเร็วขึ้น6เท่าเร็วกว่าคอมทั่วไปที่ขายดีที่สุด5เท่าโอ้โหโคตรตลกอะ่ะดีกว่าคอมทั่วไปที่ขายดีที่สุด <laughs> 5เท่าหมายถึงใครเนี่ยไปแซะไครเนี่ย Uh, ตัว m แมช i n e l e ARNING เร็วกว่าเดิม15เท่านะครับแล้วก็รองรับการใช้งาน2หน้าจอกล่าวคือใช้งานกับ Pro Display XDR คือจอ Apple เนี่ยได้ดึงออกไปความละเอียดคมชาติ 6K แล้วคุณจะลากอีกจอหนึ่งไปต่อเพิ่มก็ได้นะครับทีนี้พอร์ตที่ให้มานะครับพอมันเป็นคอมตั้งโต๊ะพอร์ตมันเยอะครับ t h u n d e r b o l t u s b c อันนี้ก็ยังให้2พอร์ตเหมือนกับ MacBook นั่นแหละแต่ว่ามีพอร์ต USB-A ก็คือ USB 1เนี่ยนะ โทษไม่ใช่หนึ่งสิ USB-A ก็คือไซส์พอร์ตใหญ่เนี่ยมาให้อีกสองพอร์ตนะแต่ว่าไม่ใช่ USB-C นะน่าจะเป็น USB 3หรือ USB 2ด้ได้ซ้ำแล้วก็ HDMI 2.0นะครับต่อออกภาพจากจอทีวีกิกะบิตอีเทอร์เน็ตนะระดับความเร็วสายแลนเนี่ยกิกะบิตนะนะส่วนราคารุ่นความจุ256กิก2 2๊กสองหมื่นบาทตาตาสองหมื่นสามมีทอนครับส่วนความจุ512กิกกอ้าวม่อเท่าหนึ่ง 2 9งหมบาทตั้0สามหมื่นสามมีทอนสามหมมีทอนมมอน้อนอาวสรุปคับสรุปสรุปด้วยกราฟิกกันนิดหนึ่งนะครับในมุมของการเป็นการทำคีโนตในครั้งนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่3เรื่อง 1. ชิปใหม่ 2. os ใหม่และสาฮาร์ดแวร์ใหม่ซึ่งฮาร์ดแวร์ใหม่มีอยู่3สิ่ง macbook air macbook pro และ,ะนี่แหละตัว mac mini Mac mini นะครับต่อภาพมานะครับเรียกกับไม่ถูกนะจะไปเรียก Apple TV หน้ามันคล้ายกันแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ตอนจบครับแม่ลุง PC จํากันได้หรือไม่คุณลุง PC ครับที่เคยปรากฏตัวในโฆษณาแซะ w วินโดวสมัยที่สตีฟจ็อบยังมีชีวิตลุง PC คนเชยๆอยู่ในงานปาร์ตี้อ่ะ เนี่ยฉันทําอะไรฉันใช้ Vista ฉันก็ช้าฉันก็โลกหมุนช้าคุยกันแบบคอนเซอร์เวทีแบบแบบคัปเปอร์เรทสไตล์อ่ะนะแล้วก็จะมีหนุ่มแม็กเนี่ยมายืนประกบเพื่อจะเรียกว่าดีเบตเหตุผลกันะนะว่าทําไมฉันเป็นอย่างนี้ทําไมเธอเป็นอย่างนั้นก็ว่ากันไปโดยการเอาความเป็นตัวตนของ Windows และ Mac มาสื่อเอาเป็นว่าลุง PC กลับมาครับอา้าวมาดูลุง PC ในปัจจุบันอีกทีสิ หน้าตายังเหมือนเดิมเลยสุดยอดหายคิดถึงเลยครับหายไปเป็น10ปีนะครับก็ลุง PC ก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยฉันยังสบายดีมีชีวิตอยู่นะเฟยนะแค่ต้องเสียไฟบ่อยเท่านั้นเองขำอันนี้เป็นมุกไอทีมากๆก็คือแซะแบบไม่เกรงใจโน้ตบุ๊กวินโดว์นะครับยุคใหม่ๆเนี่ย จริงๆเนี่ยมันก็ใช้ได้เป็นสิบชั่วโมงแล้วนะไอวิดีโอยุคใหม่เนี่ยแต่ก็ยังจะจะมาแซะเขาเพราะว่าตัวเองจะพูดว่าฉันได้แบบสิบเจ็ดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยดูวิดีโอยี่สิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อจะให้แบบลุงพีซีเขารู้สึกเสียขวัญเอาเป็นว่าชิป M1 มีแรมฝังในตัวตอนนี้มีให้เลือกที่ความจุแปดกิกอย่างเดียวนะครับสาหรับแรมส่วน M1 ใน Macbook Air รุ่นล่าสุดเป็นตัวเดียวที่จะโดนตัด G P U จาก8แกนเหลือ7แกนเพื่อให้ราคาเครื่องถูกลงแต่ก็ไม่ได้ถูกใน สารระบบของการซื้อคอมพิวเตอร์โลกอะ่ะนะเดี๋ยวนี้ก็ไปกันถูกกันแนะละ้จะเห็นได้ว่าตอนนี้เครื่องแม c ที่มาพร้อมชิป M1 ก็มีระดับรุ่นเริ่มต้นนะครับ <c oughs> ใช้ในทั้ง Macbook Pro Mac mini นะครับชิป Intel ยังคงอยู่กับรุ่นที่ออกมาแล้วรุ่นปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยผมว่าก้าวแรกก้านี้ของ Apple Silico n ในโลกคอมพิวเตอร์เนี่ยคนที่ต้องกลัวที่สุดคือ Intel นี่แหละครับนะครับปีหน้าก็จะต้องมีให้เห็นเบ่งบานแบบนี้และน่าจะมีชิปที่ประสิทธิภาพสูง เพื่อที่จะมาแทนชิป Intel ตัวสูงได้คือเขายังไม่ตัด Intel ออกจากสารระบบทั้งหมดเพราะว่ามันยังมีคนที่ต้องการชิปที่ใช้ชุดคำสั่งของ Intel จริงๆอ่ะคือเอาเป็นว่า Intel ก็ครองตลาดมานานเนาะมีความเป็นเขาเรียกว่าเจ้าแห่ง CPU อ่ะนะแม้ว่าปีที่แล้วหรือปีนี้เสียรังวัดให้ AMD จริงๆนะแต่ว่าในแง่ของความความเป็นเจ้าอ่ะ นะหรือความที่คนยังคงใช้ชิป Intel อยู่เนี่ยนะยัง Windows ยังไงก็ปฏิเสธ Intel ไม่ลงเนาะเอาเป็นว่าแม้จะมีการเพียงพลัม้มแต่ Intel ก็ยังคงเป็นรุ่นที่ราคาสูงกว่ารุ่นที่มากับเครื่อง Mac M1 นะครับส่วน Mac Pro กับ iMac จะยังไม่มีรุ่นที่ใช้ Apple Silicon ออกมาครับไอตัวที่ขูดชีทที่เราซื้อมาเนี่ยยังคงเป็นชิป Intel อยู่นะครับ iMac กก็ยังไม่มีนะครับสิ่งที่น่าลองไปต่อก็คือซอฟต์แวร์ครับ ตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับ Apple Si l i c o n แค่ไหนอันนี้เราต้องเอามาเทสและการใช้งานในวันนี้เนี่ยแบร์ไตจะรีวิวการใช้งานจริงต่อไปเพราะว่าวันนี้มันเป็นแค่งานเปิดตัวจึงไม่ใช่ทุกโปรแกรมของ Mac ที่จะทำงานบน Apple Silico n ได้ครับอันนี้ก็ต้องบอกความจริงกันเจ็บปวดนี้เนาะมันอาจจะมีซอฟต์แวร์บางตัวที่คุณต้องทิ้งอะ่ะหลายคนเนี่ยบอกเอ๊ะ e ทำไมธนาคารไม่เปลี่ยนวิดีโอเอ็กพีพีทำไมยังใช้กันอยู่ตู้ ATM เอเนี่ยเอาจริงก็เหตุผลคือซอฟต์แวร์เลยครับ คือซอฟต์แวร์ที่มันมากับฮาร์ดแวร์ที่มันติดตั้งแบบสไตล์แบบคัพเร์เรตเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนกันบ่อยฉะนั้นเนี่ยพอมันเสถียรแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปแตะมันแล้วมันไม่มีความจะเป็น,นต้องไปอัปเดตตัวเองตามระบบปฏิบัติการเพราะาเขาไม่ได้ต้องการฟีเจอร์เพิ่มจากระบบปฏิบัติการเขาก็เลยยังอยู่เป็น Windows XP กันอยู่นะครับซึ่งเขาก็ซื้อซัพพอร์ตจาก Microsoft ต่อเนาะเพราะว่า Microsoft หยุดซัพพอร์ตไปนานแล้วเอาเป็นว่าตามปกเลยผลิตภัณฑ์ของเจนแรกๆเนี่ยนะ Apple เนี่ย <c oughs> มักมีปัญหาเรามีประสบการณ์กับมันมานานนะเขาบอกว่าเจ็บและจําคือคนเจ็บและทนคือผู้ซื้อ Apple รุ่นแรกนะครับเราจะเป็นจะต้อง <c oughs> เราจําเป็นจะต้องเอามาลองแหละยังไงเราก็ซื้อนะแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาออกใหม่แบบประเภทพลิกสาระประเดกรรมแบบนี้นะครับ พอซื้อมาใช้งานจริงจังเนี่ยมันมักจะเจอปัญหาฉะนั้นก็แนะนําให้รอดูรีวิวก่อนแล้วกันนะครับส่วนใครที่รอได้จริงๆไปซื้อเจน2จะดีกว่านะ p p p l e ก็จะเก็บเอาฟีดแบ็กจากลูกค้าเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงนะครับจะเห็นว่าทั้ง Macbook Air Macbook Pro Macmini เป็นการเอาโครงสร้างเดิมทั้งหมดมาเปลี่ยนไส้ในเท่านั้นไม่ได้มีการออกแบบเคสใหม่เลยอนาคตเนี่ย Apple อ,อาจจะทำ Macbook ให้ตัวเล็กกว่านี้แบตน้อยกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่า เบาลงก็ได้แต่ว่าในแง่ของการใช้พลังงาน Apple Silicon เนี่ยนะถือว่าทำออกมาได้ดีใช้พลังงานน้อยใช่ไหมครับการจะรอเครื่องหน้าตาใหม่อย่างผมผมเนี่ยรอ iMac หน้าตาใหม่อยู่ไม่มาสัทีก็บอกตรงๆว่ารอจนเงกรอจนเงกนะครับเซิร์จ,จนทรานสไอโฟาออกไปแล้วงั้นยากเหมือนกันนะที่ <laughs> ทิมคุกจะแต่ใจเปลี่ยนหน้าตาง่ายๆมันกระทบหมดอ่ะ มันกระทบไอ้กกล่องไซซิ่งเวลาขนสง่งเวลาใส่ตัวแลปตัวอะไร, TVs, ต,ะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบหมดดันั้นเขาก็เลยบอกไม่เปลี่ยนและกันหนะ้าตาเดิมส่วนใครเบื่อความช้าความหน่วงของ macbook air รุ่นปัจจุบันที่ขายมาก่อนหนะ้าก็ลองรุ่นใหม่ได้ไม่เสียหายนะครับราคาลองเท่าไหร่นะเริ่มต้นไปดูกันอีกทีหนึง่ง macbook air 3 2 9 0 0บาทว้าวฮา,า,าคุณผู้ชมคิดยังไงครับคุณผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้ ขออ่านความเห็นคุณผู้ชมหน่อยมันจะใช้บอกมาแล้วราคามาแล้วมาแล้วอะนะครับคุณพระสุแสดงความเห็นมาว่าสวัสดีครับคุณหนุย่ยโอ้สวัสดีครับขอบคุณมากๆคุณพระสุบอกรบกวนขยี้สถาปัตยกรรม M1 นะครับผมขยี้ไปแล้วตอนเริ่มตน้นคุณมาตอนเจ็ดโมงสาสิแปดใช่ไหมละ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจ็ดในการตรงเดี๋ยวย้อนเวลากลับไปดูไลฟ์นี้นะครับเราพูดถึงกันไปละเอียดพอสมควรอ่ะไปย้อนอีกทีสิมีภาพกราฟิกรวมนี่ใช่ไหม M1 อ่ะ 5นาโนเมตรนะครับสาระบปรแกรรมที่ค่อนข้างผลิตได้เล็กมากๆนะครับซึ่งบณาธิการเทคนิคแจ้งแล้วว่า AMD ก็ก,ก็ก็ประกาศแล้วนะครับมีแล้วนะครับส่วนเรื่องของอท r รานซิสเตอร์มี16,000ล้านตัวก็16,000ล้านนะครับเรียกแบบฝรั่งมันจะงงนิดนึงแต่16,000ล้านตัวแล้วก็มี Neural Engine นะครับทำให้ตัวประมวลผล ML คือ Machine Learning เนี่ยดีขึ้นนะ16แกนสมองเนาะ การโอเปเรตใช้คำว่า11บ r อ l ดเท n เลียน t i o n ช per second นะทำเป็นแบบโอ้โหเท่าไหรอ่อ่ะคูณไม่ถูกเลยแล้วก็ CPU GPU นะ8แกนหมดเลยนะ CPU ก็8 GPU ก็8แต่รุ่นถูกตัดหักออกแกนหนึ่งหักขาวออมาเล่นทั้นั้นนะจะให้มันถูกไงนะเดี๋ยวลูกค้าได้ของดีไปหักทิ้งสักอัน <laughs> แม่จะให้8ไปเลยก็ไม่ได้8ชน8ไปเลยมันมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรนะเอาเป็นว่าก็ต้อง หักลงหน่อยเดี๋ยวคนไม่ซื้อรุ่นแพงไงก็จะเป็นเทคนิคการขายแล้ว่ายง่ายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น M 1จะเป็นอนาคตของ Apple แน่นอนนะครับแล้วก็ทำให้เล่นไฟล์มีเดีย n c o d e Decode Dec ต่างๆดีขึ้นอันนี้ผมก็เชื่อว่าการตัดงาน 4K ProRes เกิดขึ้นได้เป็นจริงละส่วนแบต์ไตที่บน Mac Mac Pro ตัวที่ขูดชีตเนี่ยว่าซื้อ3,2มแสนแล้วยังตัดงานกระตุกเนี่ยคือไฟล์แ k ใช่ไหมหรือแค่สีก็ตุกละ 4K ก็ตุกแล้วเนาะโปรดิวเซอร์กบเอาตัวนี้สักตัวไหมไหม M1 อีกสักตัวไป okay, เพราะว่ามันมันจะเป็นไปได้เหรอของสามหมื่นสองกับของสามแสนสองเนี่ยมันจะทดแทนกันได้เนี่ยมันเป็นไปได้เหรอแต่ที่ผมว่าชัวร์นะไอ้ Mac Pro แล้วเนะี่ยต้องเรียกเคลมต้องเรียกเคลมของแพงขนาดนี้เหมือนซื้ออะไรเดีอ่ยสามแสนสองนี่ถ้าเทียบก็ซื้อลถก,กระบะได้ครึ่งคันนะเออเราควรจะเรียกเคลมนะ มันไม่ถูกที่เราจะปล่อยมันไว้แล้วก็บอกมาบ่นมันว่าซื้อเหมือนทีมงานเขาซื้อมาเหมือนเอามาตั้งแล้วก็แบบเอาไว้มองว่าแบบบริษัทเรานี่มันก้าวหน้า,าจริงแต่เป็นว่าช้างงเลยนะครับลงระบบใหม่แล้วก็ยังช้าเหมือนเดิมวีรพลมานาก้าเขายืนยันมาเพราะว่าเขาลงแม็กมึกอะไรใหม่หมดผมว่าพี่ว่าส่งเคลมอย่าไปทำเองเราต้องใช้บัตเลอร์เน ซัมซุงซื้อมือถือมันเครื่องมันมีบัตเลอร์มาเสิร์ฟถึงบ้านเลยนี่นี่ดูนี่มือถือหกหมื่นนไหมมีบัตเลอร์ทีวีทีวีสามหมื่นกว่ามีบัตเลอร์บัตเลอร์มาบริการมีอะไรเพคะมาถึงหน้าประตูเลยวันก่อนสายขาดกระต่ายกัดยังมาเคมให้เลยกระต่ายกัดสายขาดจริงๆไม่ต้องเคมก็ได้นะเค็มให้เปลี่ยนให้ครับบัตเลอร์ดูแลเป็นแ p ปเปิลเหรอมีแหละ,ม,หละมันก็จะต้องให้เรายกไปเองแถมด่าดแล้ด้วยนะว่าทำไมถึง ใช้อย่างนี้ล่ะแม่นะครับมีคนบ่นว่าที่เรื่อง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 ภาษากายภาษากายไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทแบบตรงๆแต่เป็นภาษากายที่เพราะว่าพนักง,งาน Apple Store สาขาใหม่เนี่ยเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาว่าแบบให้คนไปนอนไปต่อคิวตากฝนนอะไรเงี้ยมีดราม่าเล็กน้อยแต่ว่า ผมเองได้ใช้บริการเฉพาะ Apple i c ไอคอนสยามผมชอบมากโดยเฉพาะน้องแม็กน้องแม็กน่ารักมากแล้วก็มีแฟนรายการแบร์ไตที่เติบโตตั้งแต่เด็กเนี่ยไปทำงานเป็นจีเนียสด้วยอยู่ในนั้นนะครับมารยาทด,ดีมากนะครับผมชอบโดยส่วนตัวประสบการณ์ผมดีนะครับแต่ว่าที่เล่าก็ที่คนอื่นเขาเจอมา M1 มีแววจะลง Pro 16ในเร็วๆนี้ไหมลงโปร16แล้วโปร16มันคืออะไรวะพี่ไม่เข้าใจคำว่าโปร16คืออะไรครับ MacBook อ๋อ MacBook Pro <16. S 1> จอสิบหกเหรอ,อ,ห,รอหรือไงไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวลองเคลียร์คำถามมาหน่อยว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็คุณผู้ชมคิดว่ายงไงล่ะนะพิมพ์มาแล้วกันนะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ชมอยู่ด้วยกันนะครับห้าสิบนาทีพอดีดพอดีเพื่ออัปเดตนะคุณบัณฑิตบอกว่าแอร์ Air ถูกลงหรือเปล่ารุ่นเริ่มต้นผมว่ามันราคาประมาณเดิมเลยประมาณราคาเดิมเลยแล้วก็ คุณวันนิชาถ้าใช้อุปกรณ์อื่นๆเช่น iPhone, iPad ควรใช้ MacBook ใหม่ค่ะจะได้ครบวงจรก็ถ้าคุณอยากจะอยู่ใน Ecosystem เขาอ่ะก็ก็ใช้ได้ก็ตังถึงปะล่ะอ่าอาตังถึงปะล่ะหรือจะใช้เนี่ยศูนเปอร์สิเดือนก็อาจจะช่วยเหลือได้แต่ผมก็ยอมรับนะว่าโลกที่ประสบรผสานเนี่ยทำให้คุณมีทางเลือกนะนะผมก็ไม่ได้ชื่นชม Android ไปมากกว่า iOS แต่ว่าก็ต้องใช้เพื่อเราจะได้เข้าใจทั้งหมดของมันนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้น,น,นถ้าคุณจําเป็นจะต้องเลือกคุณเลือกที่คุณ Affordable ที่คุณจ่ายได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่เราพูดคุยกันนะครับคุณอนวัตบอกเสียดายว่ามีแรมมีแรมแค่แปดอ๋อพูดถึงแรมเข้าใจะละมีโอกาสไหมว่าจะมีแรมสิบหกเออคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้สิไม่ใช่โปรสิบหกงงตายชักเลยเอาเป็นว่าคุณอนวัตบอกว่าจะมีโอกาสเป็นแรมสิบหกไหมวันนี้ยังเพราะว่าตัวชิปตัวนนี้มมัใส่าร เท่านั้นเองนะครับ G P U ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับจะต้องมีการขยับขยายแน่นอนแต่วันนี้เป็นแบบนี้และจะต้องเป็นแบบนี้ไปสักพักยังไม่เปลี่ยนเร็วเพราะว่าการขึ้นสกกลาดใหม่ Apple ดองเคมานิกสักพักแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทุกๆมุมมองที่สื่อสารกันเข้ามานะครับเช้านี้อัปเดตประมาณนี้ก่อนผมุบ่บพงุขและทีมงานแบร์ไตขอบคุณทุกท่านที่สนใจแบร์ไตไลฟ์สดทันทีที่มีเรื่องไม่ต้องอดนอนว คุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ subscribe ติดตามแบร์ไต่เราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ